าพยนตร์ไทยในยุคแรกๆถูกสร้างขึ้นในระบบ16มิลลิเมตรเป็นภาพยนตร์เงียบเวลาฉายจะมีบทให้นักพากย์ได้พากย์เสียงสดให้ตรงกับปากและอารมณ์ของนักแสดงจนบางครั้งในการตัดสินใจชมภาพยนตร์แต่ละเรื่องผู้ชมจะพิจารณาก่อนว่าผู้พากย์เป็นใครเนื่องจากนักพากย์บางคนสามารถสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ชมภาพยนตร์ได้นั่นเองในยุคดิจิตอลได้ก่อให้เกิดสื่อเคลื่อนไหวอีกมากมายที่มีทั้งความทันสมัยผลิตและเผยแพร่ได้ง่ายจนเกิดเป็นกระแสของการติดตามในโลกโซเชียลดังนั้นสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียที่สะท้อนถึงแนวคิดทางศิลปะและวัฒนธรรมสมัยใหม่ของคนไทย